สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอัดแบบสดๆนะคะไม่มีซาวด์การ์ดต่อนะคะเพราะว่าหูฟังมันไม่ค่อยดีนะคะวันนี้มาพร้อมกับดีเจอ้อมดีเจอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราด้วยนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565เนาะคุณตั้งเนาะใช่ค่ะก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะใช่นะคะก็6ปีแล้วนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่6มั้งประจำไม่ผิดนะคะใช่ค่ะวันนี้อากาศช่วงบ่ายก็ค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้มาสายนิดหนึ่งนะคะมาสายนิดหนึ่งนะคะว่าเพราะนั่นจะดีว่าอีกคนหนึ่งเขาติดธุระนะคะไม่ใช่ติดธุระหรอกแต่ว่าเปิดเข้าพาไปอินจริงๆดิฉันทานข้าวอิ่มแล้วนะคะก็9 โมงดิฉันก็เห็นว่าคุณตั๊กยังไม่ว่างนะคะดิฉันก็เลยหนีไปร้องเพลงบ้างพอดีมีคนส่งเพลงมานะคะเป็นเพลงคู่นะคะดิฉันก็เลยไปร้องคู่กับเขานะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากทราบถ้าติดตามช่องของดิฉันอยู่นะคะก็คงไปฟังกันเองใช่แล้วก็ขออันนี้ขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นปราบยิงที่หนังบัวลำพูนิดหนึ่งนะคะค่ะก็อย่างที่บอกคือมันช่วงเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับว่าคือมันโหดร้ายมากมากร้ายมากมากใช่นะคะโหดร้ายมากมากนะคะไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรนะคะใช่แต่ถ้าจะดูคนที่ถูกยิงคนที่ยิงอ่ะขอให้ค่ะคนที่ยิงอ่ะจริงๆเขาน่าจะตรวจให้ดูกันนะมียาบ้ามียาเสพติดไหมนะคะถ้าเพิ่งแค่ก็คือถ้ามียาเสพติดอ่ะเราจะได้คือใช่พาไปบำบัดด้วยธรรมนะคะไม่ใช่ปล่อยอากาศจริงอย่างนี้นะคะคนเขากลัวนะคนเขากลัวแล้วผู้ที่เสียชีวิตจากการโดนยิงอ่ะจะเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะคะใช่เป็นเด็กแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งอายุประมาณกี่ขวบนะคะคุณกับโอ้ง่าเสียดายมากน่าเสียดายอนาคตของเด็กค่ะเสียดายอนาคตของเด็กมากมากเสียดายน้องเขานะคะเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนดิฉันได้ดูสตอรี่สั้นนะคะพอดีมีคนแต่งเพลงหนึ่งนะคะการดิฉันฟังไม่จบนะไม่แน่ใจดิฉันก็ไม่ได้ปัดตูชื่อนะคะเขาโพสสตอรี่ขึ้นมาแล้วมีอยู่คนหนึ่งเขาร้องเพลงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะนะก็เนาะงานเศร้าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยละกันเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็แสดงความเสียใจกับคุณครูนะคะที่อีกท่านหนึ่งนับว่าเป็นดันครูที่คือเขากำลังตั้งท้องประมาณ8เดือนนะไม่น่าที่จะต้องเดินไม่น่าที่จะต้องเคาะร้ายประมาณกี่คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขอเตือนว่าน้องๆรุ่นวัยรุ่นนะคะสมัยนี้คืออันตรายรอบด้านโดยเฉพาะสาว
นะคะก็จะไปไหนก็ระวังตัวกันด้วยก็แล้วกันนะคือเหตุการณ์ครั้งนี้จะพอๆกับเหตุการณ์ที่โคราชนะจะพอๆกับเหตุการณ์ที่โคราชกับการกัดการยิงที่โคราชแต่ไม่น่าใจว่าจะยังไงเดียคือมันคือเหนือจะที่หนังเบอร์ลำพูก็30กว่าชีวิตนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ37ค่ะใช่37โอ้ถือว่าเก่งอะไรที่บอกว่าสะเทือนสังคมสะเทือนว่าสะเทือนใจมากๆนะค่ะสะเทือนมากๆก็หลายคนก็ได้ดูข่าวแล้วก็ได้ติดตามข่าวช่องทางต่างๆเราจะเป็นทีวีนะคะหรือว่าวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆนะก็เป็นกำลังใจกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเขานะคะอย่าไปซ้ำเติมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขากันเนาะใช่ค่ะก็ถือเป็นยามคืนกันยาสภาพจิตใจท่านมีทีเดียวใช่ค่ะข้อสำคัญคือควรจะนึกอยากพูดมากกว่านี้นะไม่อยากแก้แต่ถึงรัฐบาลเท่าไหร่เพราะว่าคือไม่อยากพูดจริงเพราะว่าคือเริ่มช่วงนี้ยาเสพติดระบาดนะยาเสพติดระบาดแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรนะยาเสพติดขายกี่บาทนะน่าจะประมาณ5บาท7บาทเออสมัยนี้ระบาดเร็วมากไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มนุษย์เราทำไมถึงได้แบบว่าขอโทษนะคะคืออยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ของที่หนังนี้ค่อยดีแต่ของที่ดีทำไมกลับไม่เข้าถึงหลายของที่มันไม่ดีก็หาง่ายอ่ะคือเคยได้ยินคำที่แบบว่าทำดีทำยากทำชั่วทำง่ายนะคะทำชั่วทำง่ายนะคะทำคุยตาเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าทำดีอ่ะมันยากตรงที่ว่าไม่มีใครเห็นพอเห็นแล้วเขาก็หวังว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นก็เพื่อนะคะคนเราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นของที่มันไม่ดีอะนะคะใช่ค่ะเลิกได้ก็เลิกนะคะใครที่อยากเลิกเราเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่คิดจะเลิกนะคะใช่เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่คิดอยากจะโลกจริงๆแล้วใช่สำหรับใครที่ก้าวเลิกได้ก็เลิกก้าวเดินไปในทางที่ผิดใช่นะคะค่ะถ้าใครที่ก้าวเดินไปในทางที่ผิดแล้วถอยออกมาคุณสามารถถอยออกมาทันนะคะแก้ตัวการนี้นะคะก็ทันนะคะเกิดว่าใครที่ติดแล้วถอนตัวไม่ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเกิดอาการข้างใช่อาการข้างถึงขั้นขอโทษนะคะข้างถึงขั้นทางร้ายพ่อแม่เลยก็มีนะลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนฆ่าเพื่อนใช่นะคะมันถามว่าน่ากลัวไหมอยู่น่ากลัวนะยาเสพติดนี่น่ากลัวมากใช่น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากแต่ถามว่าทำยังไงถึงจะห่างไกลจากสิ่งพวกนี้ก็คือง่ายๆค่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวใครเอาแรงมาบอกน้องๆพี่เอายาอันนี้มาให้น้องกินอ่ะฉีดก่อนนะคะฉีดก่อนนะคะว่ามันเป็นยาอะไรกินแล้วเป็นยังไงสายเกินไป
อย่าไปเสี่ยงดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองอย่าไปเสี่ยงเลยนะเพราะว่าถ้าคุณถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จับคุณได้นะคะคือถ้าบำบัดได้คือถ้าบำบัดได้ก็คือความรักความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อาจจะใส่เด็กวัยรุ่นทุกคนนะคะไม่ให้หลงเป็นทางผิดทุกคนต้องร่วมกิจกรรมจริงกิจกรรมยามว่างกิจกรรมในยามว่างไงนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็มีเยอะแยะค่ะนั่งอ่านหนังสือเขียนหนังสือฟังเพลงดูหนังดูละครเล่นหาเพื่อนเล่นนะคะหรือไม่ก็คุยเล่นกันแบบเนี้ยแบบที่ดิฉันคุยเล่นกับคุณตั๊กไงนะคะเล่นละครกันบ้างเล่นอะไรกันไม่อะไรกันบ้างเยอะแยะเลยเล่นทำคลิปกันอย่างทุกวันเนี้ยพวกเราก็มีกิจกรรมยังว่าพวกเราก็เลยมานั่งอัดคลิปกันใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้ากับใครที่ติดแล้วไปเยียวยาตอนนี้ยังทันนะคะก่อนที่จะสายเกินไปการที่จะเกินเลยไปมากกว่านี้นะคะใช่โดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะคะบางคนก็อาจจะเห็นภาพหลอนบ้างอะไรบ้างเอ้ยอะไรประมาณนี้นะก็นั่นแหละค่ะคือเสกติดที่ท่านเสกเข้าไปเอาจริงก็ใครๆเขาก็อยากจะปรับให้หมดนะแต่มันก็ไม่หมดสักทีนะคะถ้ามันไม่หมดนะไม่หมดจริงมันยากมันหมดยากนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดจะเลิกนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอีกนะคะถ้าเราก้าวทุกคนสังคมให้อภัยน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เข้าไปโยงเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยนะคะว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รอดูนะคะว่าเราจะนำประเด็นอะไรมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็ห่างหายไปหลายสัปดาห์นะคะห่างหายไปรู้สึกว่าจะห่างหายไปนานพอสมควรหลายวันพอสมควรใช่นานพอสมควรนะคะค่ะก็คุณก็ฟังก็ฟังไปก่อนเนาะถ้าเสียงที่เราบางเกิดไกลอาจจะไม่ชัดเจนนะคะก็ฟังไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างที่คุณตั๊กบอกว่าขัดข้องในเรื่องของอุปกรณ์นะคะใช่คือฟังไม่เข้าคือนะมันถ้าใครใจดีถ้าใครใจดีก็บริจาคสายหูฟังกับเอาการ์ดให้คุณกั๊กด้วยนะคะที่ตาคีนะคะตาคีนครสวรรค์หรือไม่ก็ทักไปหาคุณกั๊กได้เป็นอะไรหูฟังเป็นอะไรเหรอเอาการ์ดเป็นอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยคะโอเคก็อย่างที่บอกค่ะอยากจะขอเสริมนิดนึงว่าคนที่ติดคนที่ติดยาคือคนที่แบบว่าหมดหนทางจริงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคนที่คิดจะเลิกขอเป็นกำลังใจให้ใช่นะคะเขาพูดในเรื่องของอาวุธปืนก็แล้วกันอาวุธปืนนะคะถามว่าถ้ามีไปจับไหมถ้าคุณตาถ้าพูดถึงจริงๆนี่เคยจับไหมไอ้ที่จับนี่คือไม่ได้จับยิงใครยิงเล่นนะคือจับเฉยๆอ่ะดิฉันเคยจับนะคะหนักมากหนักพอสมควรใช่ใช่ใช่มันหนักมากจริงจริงคุณพ่อเขามีเก็บเก็บอะไรเคยเจอแล้วอาวุธปืนหนักขนาดแล้วก็เป็นปืนของเล่นเอาปืนของเล่นนี่ปืนของเล่นนี่นักผลิตนี่เข้าใจผลิตนะคะเนี่ยใช่คือเขาสามารถเอากระสุนยางอะมาใส่นะกระสุนที่เป็นเม็ดกลมๆอะค่ะกระสุนที่เป็นเม็ดกลมๆอะแล้วก็
แล้วไอ้เจ้ากระบอกปืนอ่ะมันจะเป็นปืนของเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่ปืนจริงอ่ะมันเขาก็จะเอากระสุนเนี่ยกระสุนเม็ดกลมๆเม็ดแรกเนี่ยเม็ดเท่าเม็ดอะไรนะคุณตั๊กเม็ดเท่าเม็ดยาถ่ายอ่ะมันจะกลมเหมือนยาถ่ายอ่ะแต่ว่ามันจะเล็กมันจะเล็กนะคะแล้วเราก็เอาไอ้เจ้ากระสุนเนี่ยใส่ลงไปในกล่องที่อยู่ข้างในนะแล้วก็เอาเจ้ากล่องตรงเนี้ยใส่เข้าไปในกระบอกแช่พอใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ทางแบบไหนนะที่มันอยู่ข้างบนอ่ะเขาเรียกอะไรนะคุณตั๊กก่อนที่เราจะลั่นไกลอ่ะโอ้นะเนี่ยแล้วก็ยิงปักแต่ว่าไม่ใช่ปืนจริงเป็นปืนของเล่นโอ้อันนั้นถ้าใครพบกูนี่ถือว่าเท่นะปืนของเล่นนะไม่ใช่ปืนจริงนะแต่ทางที่กีอย่าพกเลยกว่านะปืนอ่ะเพราะมันอันตรายอยู่ใช่มันอันตรายนะคะมันอันตรายค่ะดีนี่ดีอ้าวคุณตั๊กเนี่ยคุณตั๊กกับดิฉันนั่งคุยกันอยู่อ่ะแล้วคุณตั๊กพกปืนเนี่ยคุยกันคุยมาตุ้มอ้าวปืนลั่นฮะเออนะคะทั้งที่คุณตั๊บยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอยู่กี่กระโปงเฉยเลยนะอยากพกนะคะแต่ถ้าพกก็คือเขาอยากอะไรนะขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนถ้าจำเป็นที่จะป้องกันตัวจริงๆถ้าจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวจริงๆต้องขออนุญาตใช่ขออนุญาตอนุญาตค่ะอนุญาตเอาไว้ยิงแบบป้องกันหรือยิงขึ้นฟ้าไม่รู้นะคือถ้าเกิดใช้ในทางที่ถูกอ่ะมันก็อาจจะไม่โดนจับหรือว่าไม่โดนคดีนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นทางที่ผิดที่โดนมากต้องการกฎหมายหรือว่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องประเด็นนี้ผ่านไปค่ะมีอะไรเสริมไหมคะคุณกั๊กเรื่องมีดเหมือนกันค่ะมีดพกมีดนะคะมีดพกค่ะคือมันเหมือนกับว่าสามารถถ้าคนแบบคือไม่ควรใช้อ่ะไม่ควรใช้เครื่องพวกกับอาวุธปืนสามารถปิดชีพได้เลยนะมีดอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคงมันเป็นของวิคมนะคะใช่มันเป็นของวิคมเป็นของวิคมไม่ควรใช้พูดถึงมีดขอเล่าให้ฟังอีกหนึ่งนะคะคุณกั๊กเมื่อสมัยเด็กๆนะคะดิฉันชนนะคะก็เลยเอากระไครมาหนึ่งก้านนะคะแล้วมานั่งฟันเล่นนะคะฟันไปฟันมามาฟันนิ้วตัวเองนะคะโดนนิ้วชี้เต็มๆโอ้โหอุ้ยนะคะคุณกั๊กเอ้ยนะคะอุ้ยเนื้อนี่ฉีกเลยนะเนี่ยร้องไห้สิคะเรื่องอะไรร้องไห้นะร้องไห้พ่อตาเดินนิ่งปากคือคนนิ่งปากนะคะเออตั้งแต่นั้นก็ฉันไม่กล้าจับมีดอีกเลยนะไม่ว่าจะเป็นมีดทางครัวเนี่ยขนาดทางกับข้าวอ่ะยังต้องระวังอ่ะนะคะเพราะว่ากลัวกลัวมีดมากเป็นคนกลัวมีดนะบางทีแม่บอกดิฉันขึ้นไปให้รู้ไปจิกมีดจะหยิบมีดมาให้หน่อยถ้าจับดีๆงั้นจับตรงดั้งนะคะดิฉันขึ้นหนึ่งจะกลัวค่ะดิฉันขึ้นหนึ่งจะกลัวแล้วทีนี้มีดมันก็คือไปทำอะไรที่ท่านไหนบริษัทนั้นอยู่ศูนย์ตาบอดขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ทำอะไรแต่ทำหั่นผักมั้งรู้สึกจะหั่นผักอ่ะแล้วทีนี้มีดก็เลยเดินนิ้วตัวเองแต่ว่าต่อมาก็เริ่มใช้มีดทำครัวของคุณนะใช่แล้วดิฉันโดนบาดสองครั้งอ่ะคุณครับแล้วแต่ละครั้งที่โดนนิ้วชี้ตลอดก็เป็นอะไรนะแต่มีญาติอยู่คนหนึ่งนะมีญาติอยู่คนหนึ่งนะคะคุณกับแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนิ้วจะเป็นนิ้วกลางนะของเขาอะงอขดเลยค่ะคุณกับเพราะว่าโดนมีดฟันที่กระดูกหรือไงเงี้ยแล้วก็มันก็เลยงอไปนิ้วหนึ่งก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรอะทำไมนิ้วพี่งอ
เขาก็บอกว่ามีอีกฝันอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะก็มันไม่ได้งอนไม่ตรงแล้วอ่ะก็เลยงออืมจริงๆถ้าไม่ทำครัวไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าถ้ามีดอะไรอะที่เป็นของมีคมอะคืออืมอย่างคราวที่ไปอย่างชายที่กราบยิงนี่หนังบอลคือนี่เกลียนอืมค่ะนี่ปังตออืมใช่มันมีหลายอย่างค่ะมีคัตเตอร์เนี่ยมีคัตเตอร์เนี่ยหลายอย่างค่ะก็อย่างที่บอกค่ะอย่างคราวที่จับยิงที่หนังบรมพัวก็มีมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมียาบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วยิ่งยาบ้านะคะคือยิ่งยาบ้าระบาดหนักเนี่ยยิ่งพวกเราก็ต้องระวังตัวนะคะโดยเฉพาะน้องๆถ้าก็ใครให้ของอะไรมาอาจจะเป็นของที่แบบไม่ดีอ่ะอย่าคุณอ้ามหลุดตะแล้วนะขอสักครู่นะคะค่ะก็มาพบกันอีกเช่นที่เสียนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันบกพร่องทางเทคนิคเนื่องจากเน็ตของดีเจอ้อมเป็นอะไรกันไม่รู้นะคะค่ะค่ะอันนี้คุณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะใช่ถ้าได้ยินเสียงชัดเจนก็เม้นมาด้วยนะคะขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าดิฉันโฟนเองผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าผ่านเบอร์โทรนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าเด็กของดิฉันไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะอืมใช่นะคะเน็ตเป็นอะไรไม่รู้เอเซอร์ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าหากว่าน้องๆได้เจอคนแปลกหน้าค่ะถ้ามาเอาของมาอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอ่ะได้กินอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอย่ารับนะคะใช่ค่ะอย่ารับแต่ถ้าเกิดน้องๆบอกเราข้างไม่ถึงการหรือว่าไม่รู้นะคะก็ควรที่จะแจ้งผู้ใหญ่หรือว่าแจ้งคนโตว่าเนี่ยอันนี้มันอะไรหรออะไรเงี้ยนะคะเราอย่าเพิ่งไปกินค่ะบางทีโน้ตลุงเอาขนมมาให้โน้ตอ่ะนะแต่พอแกเอามาแล้วมันไม่ใช่นะคะค่ะใช่แล้วค่ะก็เผลอก็อาจจะโดนยัดข้อหาในพวกจุ๋มนะคะว่ามีของในครอบครองอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ได้แหละนะก็ได้แหละน้องๆนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยไม่รู้จุดนะอันนี้เป็นเกินเองค่ะ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 คุณตั๊กมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็มีแค่นี้ค่ะแค่นี้เนาะส่วนนี้ฉันเองก็หมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาก่อนนะคะว่าจะคุยกันเรื่องอะไรตอนนี้อาจจะมาสายนิดนึงแต่ก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆจากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายนี่ไม่ดีอาจจะเป็นช่วงกลางคืนได้นะคะอาจจะเป็นประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าตื่นสายตื่นคือประมาณหนึ่งก็ว่าเมื่อคืนเขียนนิยายเล่นจะนายเสียบรักอยู่ประมาณสองตอนตอนนี้กำลังจะเขียนตอนที่12นะกำลังจะเขียนตอนที่12ตอนที่12
ตอนที่11ออกอากาศไปแล้วเมื่อเช้าไงก็ฟังแล้วนะคะโอ้นะพระเอกของเราดูสิว่าพระเอกของเราจะลงยังไงกับนางเอกนะก็พระนางคู่นี้จะบอกว่าเป็นพระนางที่แบบว่าเป็นๆนะเออนะคะจำคนมากก็ฝากด้วยตอนนี้เป็นตักกี้ชาแนลแล้วนะคะไม่ใช่ตักกี้ตองลี่แล้วนะคะก็ใครที่ติดตามช่องนั้นอยู่อย่าตกใจนะคะว่าเฮ้ยเรามาช่องคลิกช่องหรือเปล่าเราติดตามคลิกช่องไม่ผิดค่ะไม่ผิดนะคะเพียงแค่เขาเปลี่ยนแก้ไขชื่อนิดนึงนะคะไม่ได้เปลี่ยนช่องไม่ได้เปลี่ยนช่องนะเปลี่ยนช่องเดิมแล้วค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามจริงๆนะนะคะจริงๆเราจะเอาจริงๆเราจะเอาอีเมลอีกตัวหนึ่งอะเช่นจะถือสำรองมาอีกตัวหนึ่งต่อมันดีมาไม่รู้ก็เลยไม่ได้มาตอนแรกที่ฉันก็ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะคุณตั๊กแต่พอเปลี่ยนไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยโอ้มันไม่โอเคเลยอะก็เลยกลับมาใช้ชื่อเดิมนะคะยังไงใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะแปลกใจว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อเช้ายังเป็นชื่อหนึ่งเลยทำไมตอนนี้เป็นชื่อหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นค่ะคือใช้ชื่อเธออยู่ค่ะมันไม่โอเคค่ะเดี๋ยวรอให้ไงคู่ติดตามเยอะๆก่อนนะสัก 2-3,000 คนนั่นแหละเนอะแล้วก็มีใหญ่จริงๆอ่ะถ้า0816598072เสียงคู่ติดชื่อนิดนึงนะประมาณนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะพวกเราสองคนก็มีนิยายเหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็วันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณฟังผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่อะไรก็ขอสมหวังมุ่งมากปรารถนาที่เงินก็ขอได้เงินที่ทองก็ขอได้ทองและขอได้เงินหมื่นถึงขอได้เงินแสนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็โชคดีกันทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูสิว่าถ้าเกิดเสียงของหมดไปทางโทรศัพท์จะดังยังไง27 41 recording YouTube Cloud ปุ่ม